เจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะมาเล่าเรื่องการตัดสินคดีความของศาลที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตการครั้งหนึ่งมีนาค2ตัวตัวหนึ่งทำมาหากินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอีกตัวทำมาหากินอยู่ในน้ำวันหนึ่งนาคทั้ง2ตัวได้พบกับปลาตะเพียนตัวใหญ่มากนาคทั้ง2ต่างโต้เถียงกันด้วยคำพูดที่รุนแรงไม่สามารถที่จะแบ่งปลาตะเพียนได้ในขณะที่กำลังถกเถียงกันอยู่นั้นปรากฏว่าสุนัขจิ้งจอกผู้เป็นตุลาการทำหน้าที่ว่าคดีความในศาลได้เดินทางมาเพื่อจะพักผ่อนนักทั้งสองจึงเข้าไปหาสุนัขจิ้งจอกผู้เป็นตุลาการด้วยคำอ้อนวอนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นกรรมการตัดสินให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสองด้วยเถิดสุนัขจิ้งจอกไม่ปรารถนาที่จะร่วมสังฆกรรมกับนาคทั้งสองจึงได้ปฏิเสธอยู่ถึง2ครั้งแต่พอนาคได้อ้อนวอนครั้งที่3สุนัขจิ้งจอกจึงไม่อาจปฏิเสธได้จึงได้ตัดสินให้นาคตัวที่1นั้นเอาส่วนหัวไปส่วนนาคตัวที่2เอาส่วนหางไปส่วนตรงกลางย่อมเป็นของสุนัขจิ้งจอกผู้ที่เป็นตุลาการตัดสินคดีความเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอเสนอธรรมะเพื่อระงับข้อพิพาทว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่นำมาซึ่งความสุขขอเจริญพร